1 year later. โอเคฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้พบกับซอเอ้ยไม่ใช่เมเปิลสตอรี่นะวันนี้จะเป็นวันครบรอบไม่ใช่ดิมันครบรอบไป2วันนี้แล้วแหละก็คือครบรอบ1ปีที่ผมเล่นเกมนี้มานะวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูว่า1ปีเนี่ยมีอะไรได้บ้างเล่นแบบสายฟรีนะเล่นแบบสายฟรีนี่คือไม่ใช่ว่าไม่เติมตังค์เข้าไปนะคือผมเติมตังค์เข้าไปนี่แหละแต่ว่าวิธีการเล่นเล่นแบบสายฟรีก็คือของตัวอย่างสร้างเองหมดอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไล่ไทม์ไลน์แล้วกันว่าเราได้อะไรบ้างตอนนี้พลังผมอยู่ที่8ล้านแล้วก็ได้อาวุธตามดีนะเฮ้ยโยหัวหลบดิเชิบเชิบเชิบถ้าใครเอ้ยหนึ่งลืมปิดแชทบอกถ้าเกิดใครติดตามมาตั้งแต่แรกตั้งแต่แบบคลิปแรกๆเลยนะผมจะรู้ว่าผมสร้างดาบมาหลายรุ่นอยู่นะรุ่นแรกเป็นสีแดงแล้วก็อันนี้เป็นรุ่น2เพราะว่าอาจจะมีรุ่น3อันนี้ก็เหมือนกันมีทุกอันนี้ที่ผมที่บนอยู่บนเนี้ยมีคลิปย้อนหลังให้ดูหมดทุกอย่างนะสร้างเองหมดอ่ะไปดูไทม์ไลน์ย้อนหลังกันดีกว่าว่าเราเริ่มจากอะไรบ้างยึบผมทำย้อนหลังไว้ไม่ใช่ย้อนหลังทำเพลย์ลิสต์เอาไว้นี่ตั้งแต่คลิปนี้เลยคลิปนี้มันเขียน11เดือนก่อนนะแต่ว่ามันที่18มิถุนาแปลว่าไม่ใช่คลิปนี้คลิปแรกอาจจะมีคลิปก่อนหน้านี้เอาเป็นว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วกันที่ผมลงแล้วกันผมอาจจะเล่นก่อนหน้านี้นี่นะตัวยังแบบว่าซิงๆนะใน102นี้เล่นวันแรกเล่นวันแรกหรือวันที่2เนี่ยจำไม่ได้นี่ตัวนี้ตัวที่ผมเล่นปัจจุบันเลยนะตัวเดียวกันเลยก็คือแรกๆไม่มีอะไรมากก็แค่วิ่งควายไปเรื่อยๆเดินเควสวิ่งควายจนเลเวล70 80 90แล้วแต่เราความขยันเราว่าเราขยันขนาดไหนสเต็ปแรกนะแล้วเราก็มาปล่อยสตาร์ฟอร์สคือเราปล่อยสตาร์ฟอร์สตั้งแต่เลเวล60แล้วแหละเนี่ยฮะ50-60ก็ปล่อยได้แต่ว่าจะเอาถ้าเกิดคนขยันจริงๆอ่ะเท่าที่ลองมาหลายๆตัวนะผมว่ามาปล่อยแมปตอนเดี๋ยวแป๊บนึงนะ4-5ป่ะไม่ใช่จำไม่ได้เหมือนกันไอ้แมปอันนี้ไม่มีคนถ้าเกิดตอนที่ผมเล่นอ่ะมันมีนะแต่เซิร์ฟผมอาจจะคนน้อยผมเล่นเซิร์ฟดูหน้าลืมบอกส่วนมันมีคำถามว่าคนสไทยอยู่ส่วนใหญ่อยู่เซิร์ฟไหนก็น่าจะสกาเนียนะเห็นมีคนแบบว่าบอกตลอดเวลาว่าสกาเนียครับย้ายมาสกาเนียเถอะครับอะไรประมาณนี้แต่ผมก็จะยืนยันเล่นเซิร์ฟนี้เหมือนเดิมยังไงผมก็เล่นตัวคนเดียวอยู่แล้วอ่ะสเต็ปแรกสตาร์ฟอร์สจนเวล9ประมาณ8-90แล้วก็ปล่อยสตาร์ฟอร์สยาวๆเลยแล้วพอช่วงแรกๆอ่ะเราเล่นแค่ตัวเดียวอ่ะมันจะปล่อยได้แป๊บเดียวแล้วก็หมดแล้วแหละแล้วก็ช่วงเวลาว่างนั้นเราก็ไปปล่อยแล้วก็ไปสร้างตัวอื่นเลยกำเนิดคลิปที่2ขึ้นมาการหาเงินแบบมือใหม่ผมก็ทำการสร้างแรงงานทาสมาเรื่อยๆทุกครั้งที่เล่นตัวหลักเสร็จเพราะวันแรกๆเราจะปล่อยตัวหลักได้ไม่เต็มที่หรอกปล่อยได้แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงก็หมดแล้วมั้งนี่ก็ผมก็แนะนำทีละอันเลยนะใครอยากรู้ว่าเล่นยังไงก็เล่นตามมาได้ตามมาค่อยๆตามมาพอเราจะมีสัก 4-5 ตัวเราจะเริ่มสบายแล้วเราจะเริ่มปล่อยครบลูปได้แล้วว่าวันนี้จะปล่อยตัวนี้ปล่อยตัวนี้อะไรประมาณนี้คือตอนนี้ผมปล่อยแล้วก็เหลือนะตอนนี้มีประมาณเนี้ยตอนนี้มีแบบเนี้ยแม่งปล่อยแบบปล่อยวันหนึ่งได้แค่ตัวเดียวตอนนี้มันเวลามันตันทุกตัวเลยปล่อยไม่หวัดไม่ไหวตอนนี้ไอชีพแอร์อาร์คนี่อย่ามาปล่อยเป็นแรงงานทาสนะโคตรกากเลยบอกตรงมีสัตว์เลี้ยงมันยังเปลืองยาเลยกากมากอาร์คอะโอเคแล้วสเต็ปต่อไปที่ผมเล่นต่อไปก็คืออาตะแรกอาวุธลองจึ๊บอาวุธลองสเต็ปแรกครับเวอร์ชันแรกคีย์อาวุธลองก็
เดี๋ยวผมจะสรุปเลยกันช่วงแรกๆอ่ะเราก็แค่สุ่มอาวุธลองจากตรงนี้จิ้มเข้าไปไหนวะเพิ่มผิดหน้าหรือเปล่าวะรูปถุงหรือเปล่าจำไม่ได้โอเครูปถุงนะอ่ะเทเชอร์บล็อกนี่อาวุธลองให้เราสุ่มอันขวาล่างนะนี่อันนี้อีพิกสุ่มจนได้สีม่วงเนี่ยสุ่มจนได้สีม่วงอันนี้ช่วงแรกๆผมก็จะไม่ค่อยมีตังค์อะไรเนี่ยก็สุ่มแค่นี้พอก็ไม่มีอะไรฮะคลิปนี้ก็บอกเกี่ยวกับการสุ่มกล่องอันนี้ 500,000 ซินนีใช้เงินในเกมซื้อปุ๊บคลิปถัดมาก็เป็นการอัปเดตเล่นมา 2-3 อาทิตย์ได้อะไรบ้างก็ไม่มีอะไรนะทึบเน็กโตะเอาละพอเราเล่นไปสักพักนึงตอนนี้ผมเวล164แล้วมันจะเริ่มไม่มีอะไรทำแล้วให้เราสะสมของสีม่วงนี่คลิปต่อไปเลยของสีม่วงเล่นๆเอามาผสมเล่นคลิปแรกนี่ผมไม่รู้ว่าใช้เวลาเก็บกี่เดือนนะในคลิปนี้ผมจำไม่ได้ว่าผมได้บอกหรือเปล่าน่าจะบอกแหละไปย้อนดูกันเอาเองฮะก็ตอนนี้คือเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ปล่อยเวลไปเรื่อยๆเก็บของม่วงสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็เอามารวมกันนะคลิปนี้ผมรู้สึกผมจะได้รองเท้ามั้งเป็นอาวุธพื้นชิ้นแรกที่ผมสุ่มที่ผมทำได้มั้งก่อนไหนวะนี่ไงอาวุธพื้นชิ้นแรกที่ผมทำได้และตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ตีนผมอยู่นะก็ยังอยู่ที่ตีนคู่นี้นี่เองยังอยู่ที่เดิมไม่มีเปลี่ยนไปไหนอะยังไม่เปลี่ยนอะอาจจะเปลี่ยนในอนาคตแต่ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะโอเคต่อไปก็เนี่ยพอได้อันนี้คือผสมเล่นนะผมยังไม่ได้โฟกัสว่าต้องเป็นอะไรนะอันต่อไปผมโฟกัสแล้วว่าผมจะเอาดาบในตอนนี้ผมใช้เล่มนี้อยู่เล่นขอบแดงเล่นอะไรเล่นแจกดีมันจะให้เราดาบแดงเรามาเล่นหนึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดต่อในเควสในนี้มันดูไม่ได้ละต้องแรกๆเราจะมีไอ้เควสที่เป็นงูอ่ะมันจะแจกดาบแดงมาเล่มหนึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดลืมไปแล้วนานเรื่องมันนานแล้วผ่านมาปีนึงแล้วอ่ะคืออันเนี้ยเราจะโฟกัสดาบก็คือเราเอาดาบที่เราเนี่ยใช้เล่มหนึ่งประกอบกับอาวุธอาชีพอื่นก็ได้ให้เรากดดาบไว้ฝั่งซ้ายนะแล้วก็เราเลือกของอื่นชิ้นอื่นก็ได้แต่ว่าต้องตีบวกให้เต็มด้วยนะแบบไว้ข้างขวารวมมาก็เป็นดาบเหมือนเดิมคลิปนี้ผมได้ดาบมา2เล่มบอกเลยไหนวะนี่ผมได้ดาบเล่มนี้มาเล่มนี้เอาไปขายได้500ให้ได้500เอ็มโคตรคุ้มอะลงทุนประมาณ300ล้านได้กลับมา500ล้านคุ้มไหมเล่มนี้คิดดาเมจด้วยแต่ว่าเล่มนี้มันเป็น EFP อะแต่ก็ขายได้นะผมได้มา2เล่มได้เล่มที่ใช้ปัจจุบันกับเล่มเมื่อกี้แหละเน็ตที่เล่มนี้เลยใช่ป่าววะจำไม่ได้แล้วน่าจะเล่มเดียวกันรูปเดียวกันคิดว่าน่าจะเป็นเล่มเดียวกันอันนี้ได้บัฟบอสแอนแฮกอันนี้ทำไมเป็นบัฟดีเฟนวะผมอาจจะรีใช้อะไรวะตัวรีออฟของอีเวนต์อะที่เข้ามารีมันจะมีอีเวนต์ในอีเวนต์มันจะมีแบบว่าพวกรีออฟมาให้เราใช้นะแล้วแต่อีเวนต์ได้ว่ามีหรือเปล่ารู้สึกว่าอีเวนต์นี้มันจะไม่มีนะมันจะเขียนว่าเช้งเอ็มเบมโทเทนมั้งคล้ายๆอันนี้แล้วมั้งแต่ว่าไม่ใช่สีเนี้ยรู้จะเป็นสีดำอันนี้ผมซื้อไว้ก่อนเลยเนี่ยถ่ายคลิปตีอาวุธสีติดพื้นให้โชว์สักหนึ่งอันแล้วกันนี่ซื้อแม่งเลยแล้วกันโอเคต่อไปช่วงนี้ไม่มีอะไรทำว่างๆก็กดนู่นนี่เล่นนะฮะแล้วก็ต่อไปฮะคิวต่อไปฮะสะสมกล่องผมจะสรุปให้ฟังว่าสะสมกล่องนี่คือกล่องรีโพเทนมันสามารถอัพโพเทนที่อยู่ซ้ายเนี่ยไอเนี่ยเห็นไหมไอที่อยู่ซ้ายบนเนี่ยให้เป็นสีทองได้โดยวิธีการหาอันนั้นก็ไปที่ร้านค้า
ปุ๊บแล้วก็ไปที่โกลีฟครับแล้วก็มานี่ฮะนี่ซื้อได้คือตอนนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วผมเลยไม่ได้พุ่งอะไรก่อนมากรูดได้นี่ความจริงผมซื้อได้เยอะมากเลยนะซื้อได้เป็นพันเลยไอ้กล่องนี้มีข้อดีคือเนี่ยดูสังเกตรูปกลมๆเนี่ยเราสามารถเอาไว้ในคลังเก็บของได้แปลว่าเราเอาตัวแรงงานท่าตัวอื่นอะซื้อได้แล้วก็เอามาให้ตัวหลักประมาณนั้นใครอยากดูเต็มๆก็ไปดูในคลิปนั้นนะก็รีโพเทนไปอันนี้ผมรีดาวที่ได้ตีจากคลิปก่อนเป็นข้อมูลเป็นสีฟ้านะผมรีจากคลิปนี้รีจนเป็นสีทองอ่ะเนี่ยเป็นสีม่วงเห็นไหมใช้15,000อ่ะรีได้สีทองโคตรขึ้นยากโอเคตอนนี้แบบว่าพอเราทำถึงขั้นนี้แล้วตอนที่ผมเวล186แล้วไม่รู้ว่าผ่านไปกี่เดือนนะจนถึงจุดนี้อันนี้สำคัญขั้นต่อมาก็คือตีสตาร์ฟอร์สนั่นเองสตาร์ฟอร์สเนี่ยค่อยๆขึ้นนะพบว่ามันส่งผลในการเก็บเวลของเราอะสตาร์ฟอร์สสตาร์ฟอร์สส่วนใหญ่เขาจะไปเก็บกันที่106ป่ะแต่นั้นดูก่อนนะลืม168มั้งจำไม่ผิดนี่168ว่าอันนี้ทำไม่มีตี้หรืออันนี้วะหรือว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาปล่อยวะไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้อาจจะคนน้อยเกินไป168ไม่มีคน180มีไหมอ่ะ180มี2ตี้ประมาณนี้แหละก็คืออันดับแรกก็ไปถึง168ให้ได้168ดาวนะค่อยๆตีอ่ะไล่มาทีละระดับเนี่ยค่อยๆไล่มาสเต็ปแรกก็คือไล่ให้15ทุกอันก่อน16ทุกอันก่อน17ทุกอันก่อนแล้วก็18ทุกอันตอน18ทุกอันน่ะเราน่าจะไป168ดาวได้ประมาณนั้นแล้วก็ส่วนไฮเปอร์สเตตผมอัพสตาร์ฟอร์สเยอะอยู่นะนี่เลยผมอัพไป13เลเวลเลยนะความจริงว่าอัพแค่10ก็พอนะตอนนี้แบบว่าเหลือใช้มากแต่ผมก็ไม่มีตังค์มาอัพไอ้พวกนี้อยู่ดีแหละเดี๋ยวค่อยรีที่หลังสตาร์ฟอร์สตอนนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วใช้ประมาณ10เวลก็พอนะแต่ตอนนี้แต่อัพไปก่อนอ่ะเพราะว่าโอกาสที่เราจะตีสตาร์ฟอร์สติดเองกับเราอัพเลยเนี่ยอัพเลยเราได้ชัวร์ๆไงเราเสียตังค์ก็ได้กลับมาเลยไงแต่ตีสตาร์ฟอร์สเองเนี่ยโอกาสแตกเนี่ยเยอะมากเราเสียเงินแล้วเราได้เลยชัวร์กว่านะอัพไปเลย10เวลอย่างต่ำแล้วก็สะสมประดับบอสมาเยอะๆแล้วก็มาตีรวมๆกันพอตีจนถึง5ดาวปุ๊บประดับของเราก็จะกลายเป็นประดับพื้นหลังแบบนี้นะเนี่ยประมาณนี้ไม่มีอะไรฮะก็แค่สะสมมาเรื่อยๆแล้วตีทีเดียวให้พวกนี้ต่อไปก็เป็นคลิปวิธีการหาเงินใน1วันอันนี้ไม่มีอะไรนะก็เอาแรงงานท่ามาคำนวณให้ดูว่าวันหนึ่งได้กี่เมโซอะไรประมาณนี้อ่ะต่อไป Excel คือการเพิ่มเลเวลอาวุธนะก่อนที่เราจะอัพอาวุธเป็นสีฟ้าเนี่ยให้เรา Excel อาวุธให้เป็นเลเวล40ก่อนนะแล้วค่อยอัพเป็นไอเชียนหรือเนโคนะไม่งั้นถ้าเกิดเราเป็นเวล30เราไปอัพเลยเนี่ยตอนที่เราจะอัพเวลจาก30เป็น40อ่ะเราต้องใช้อาวุธระดับเดียวกันอัพนะบอกเลยว่ามันจะเปลืองมากอย่าทำแบบนั้นเลยครับก็ใครอยากดูวิธีการอัพก็ไปดูคลิปนี้แล้วกันนักก็มาถึงคลิปนี้อ่ะคลิปเกือบเลเวล200อ่ะคลิปนี้ผมเลเวล199ก็เคลียร์ของไม่มีอะไรอ่ะเมื่อ5เดือนก่อนผมเลเวล199 5เดือนก่อนประมาณนี้5เดือนก่อนวันที่เท่าไหร่นะวันที่28พ.ย.นี่ผมเลเวล199และคลิปต่อไปทำพื้นหลังอาวุธรองจะทำพื้นหลังไม่เหมือนอาวุธหลักนะไม่เหมือนอาวุธทั่วไปนะวิธีการทำก็ไปดูในคลิปนี้ได้ผมทำหลายคลิปอะอาวุธรองอะแต่วิธีการทำพื้นทำแตกต่างกับอาวุธหลักประมาณนั้นหลังจากจบคลิปนี้ไปเขาก็เปลี่ยนเป็นคาท่าเรียบร้อยนี่ก็เป็นคลิปรีวิวสกิลเฉยๆนะ
ในวันที่14ธันวาเปลี่ยนเป็นดอวอริเออร์พันห้าแล้วก็ต่อไปก็วิธีการเซตค่าจอยค่าปุ่มอะไรแบบนี้เกมนี้ผมใช้จอยเล่นนะเนี่ยใช้จอยเล่นใครอยากรู้วิธีใช้จอยเล่นก็ไปดูคลิปนี้ได้โอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมอ่ะไม่มีอะไรทำก็ผสมไหลเล่นฮะหาไหลสีทองอ่ะรู้สึกคลิปนี้จะเฟลนะมันก็ต้องมีเฟลกันบ้างต่อไปฮะรีเบิร์ตเฟรมกดรีเบิร์ตเฟรมรัวๆครับมันจะมีโอกาสขึ้นแถวที่2ขึ้นมาก็คือสะสมรีเบิร์ตเฟรมอ่ะแล้วก็กดยาวๆรู้สึกคลิปนี้ก็จะเฟลเหมือนกันคลิปนี้ก็จะเฟลเหมือนกันแล้วต่อไปก็สิ่งที่จุดเปลี่ยนแปลเปลี่ยนของพลังโจมตีเราก็คือเปลี่ยนเอเชียนนั่นเองคือผมเป็นเนโคไม่ไหวนะเนโคมันเนโคโอกาสติดมันน้อยมากอะเนี่ย2บวก1โอกาสติด 3% เท่านั้นถ้าเราจะทำให้เปอร์เซ็นต์มันมากกว่านี้เราต้องเปลี่ยนอันนี้เป็นขัดเกาก่อนต้องขัดเกาดาบเป็นดาบซิกนัทก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นเอเชียนนะจะได้เพิ่มเติมอีกกี่เปอร์ไม่รู้จำไม่ได้น่าจะได้เพิ่มเติมอีก2เปอร์มั้งเป็น5เปอร์คลิปนี้ก็เปลี่ยนดาบเอเชียนครับที่ใช้ทุกวันนี้ดาบเดียวกันเห็นไหมรุ่นเดียวกันเป๊ะทำเองทุกรุ่นนะทำเองทุกรุ่นผมอาจก็คงต้องทำเล่มใหม่อยู่ดีแหละแต่ว่ายังไม่ถึงเวลานะอ๋อคลิปอันนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนทรงผมอะไม่น่ารักไม่มีแรงเล่นต่อไปอาวุธลองยังไม่จบไม่สิ้นอาวุธลองเราสามารถเปลี่ยนจากไอ้นี่เป็นอะไรวะแล้วลองกินุสเปียคิดที่เปลี่ยนอาวุธลองธรรมดาให้เป็นลองกินุสเปียก็ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เหมือนกันอันเดียวกันลองกินุสเปียข้อเดียวมันก็คือตัดแล้วก็เอาไปให้ตัวอื่นของเราใช้ได้นะเหมือนออฟมันจะคล้ายๆกันนะต่อไปคลิปอยากรู้ใครอยากรู้ว่าวันๆนึงต้องทำอะไรบ้างก็ดูคลิปนี้ก็ได้ผมใส่นี่ไว้ด้วยใส่ไทม์ไลน์ไว้ด้วยนี่วันหนึ่งต้องทำอะไรบ้างเนี่ยไล่ไปเลยฮะสตาร์ทไดเมนชงไดเมนชันนี่วันหนึ่งต้องทำอะไรบ้างบอกไว้แล้วต่อไปสร้างบ้านตอนนี้บ้านผมได้อลังโคตรอลังการไม่รู้จะยัดอะไรลงไปแล้วตอนนี้แน่นมากคือมันแน่นจนที่ว่าวางอะไรลงไปไม่ได้แล้วตอนนี้บ้านโคตรแน่นบ้านบอกว่าโคตรแคบอยากได้บ้านอยากได้หน้าบ้านตอนนี้แคบเวอร์บ้านหลังใหญ่มากตอนนี้ซื้อบ้านหลัง 7,000 แล้วด้วยนะไม่ยอมซื้อบ้านหลังนี้ 7,000 เหรียญโอ้โหโคตรอะโคตรเยอะเดี๋ยวต้องไปเอาเจ้าหลังนี้นะแต่ว่าหลังนี้วิธีการปลดก็คือเราต้องมีเฟอร์นิเจอร์ของหลังนี้ให้ครบ 32 แบบอันนี้น่าจะยาวอะบอกเลยว่ายาวแน่ๆสายดูสองแบบค่อยๆเก็บไปโอเคต่อไปอันนี้ก็ไม่มีอะไรคลิปไว้ดูสร้างบ้านตีบวกเครื่องประดับอ๋อตีตัวตีบวกเครื่องประดับก็ไอ้พวกที่ผมตีเนี่ยเมื่อกี้แหละเนี่ยพวกแหวนอะไรพวกเนี้ยก็คือเรารวมเอา2อันมารวมกันให้ครบ5ครั้งอ่ะเราจะได้เป็นพื้นเองนะอันนี้ไม่ต้องตีสกอร์พื้นนะมันรวมครบ5ดาวปุ๊บก็เป็นพื้นหลังให้เองแต่ว่าเรทมันก็น้อยอยู่นะ 1% เองอ่ะความแรงมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นต่อไปกดโนด60ก้อนอันนี้คือสำคัญมากพอๆกับอาวุธเลยและอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมจะทำในช่วงนี้เพราะว่าเราจำเป็นต้องอัพเกรดสกิลนะเนี่ยผมจะอัพเกรดโหนด2อันนี้ให้มันรวมกันให้ได้เวล50นะก็คือทำให้สกิลหลักเราแรงขึ้นนั่นแหละต้องทำให้เต็มให้ได้ตอนนี้สกิลหลักของเวล33แล้วถ้าเกิดเวล40ปุ๊บก็จะเพิ่มอะไรเนี่ยเจาะเกาะ 15% นะบอสบางตัวมันต้องใช้อัตราการเจาะเกาะด้วยนะเห็นไหมเขียนอยู่บอสคอมมานเดอร์อะไรแบบนี้ปะเนี่ยเห็นปะมีเขียนด้วยไม่รู้ตีเข้าอ่ะ
ตอนนี้ก็ต้องทำอันนี้ให้สุดก่อนอะถ้าผมทำสุดเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูว่าใส่โหนดกับไม่ใส่โหนดอัปเกรดอะมันแตกต่างกันขนาดไหนอันนี้อาวุธลองหัวคลิปที่กำลังหัวไหม้คลิปก่อนเลยแม่ง 30% ตีไม่ติดเกินไปอะน่าเกลียดเกินอ่ะเนี่ยไทม์ไลน์ก็ประมาณนี้นะที่ผมทำมาจนถึงตอนนี้เล่นแบบสายฟรีแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่เติมตังค์อะก็เติมเข้าไปนี่แหละเติมไปเปลี่ยนทรงผมอะไรแบบนี้แล้วก็ซื้อเซตเติบโตด้วยเซตเติบโตข้อดีของมันก็มีอยู่นะข้อดีของมันก็คือเราจะได้หุ่นรองเสื้อนะอันนี้สำคัญเลยนะเราจะได้หุ่นรองเสื้อนะนี่เห็นไหมสมมติถ้าเราอยากได้ทรงผมอันไหนอันเดิมเก็บไว้เราก็แค่เอาไปเก็บไว้ตรงนี้นะแล้วเราก็ไปสุ่มทรงผมใหม่แค่นั้นไอ้ที่หุ่นรองเสื้อนี่หายากนะผมไม่รู้จะหาจากไหนเหมือนกันเราจะได้หุ่นรองเสื้อกับหุ่นใบหน้ามาเห็นปะแล้วก็ได้ชุดแคทของอะไรวะเสียงแดงอ่ะจำไม่ถ้าจำไม่ผิดประมาณนี้โอเคถ้าเรามาทำอะไรกันต่อดีล่ะมีของที่ผมยังไม่ทำจากเขาก่อนอ๋อนี่เมื่อกี้ซื้อมาไหม 8% ผมอาจจะเปลี่ยนดาบอีกรุ่นหนึ่งแต่รุ่นนี้ผมจะใช้วิธีการซื้อแล้วกันผมจะซื้อดาบสีทองมาเลยแล้วเอาไปตีเลยถ้าติดก็ค่อยทำต่อไง easy ชึบนี่เราก็เลือกรุ่นนี้เลยเพราะว่าดาบรุ่นนี้ดีสุดละรุ่นนี้บวกคิติคอนดาเมจนะระหว่างคิติคอนดาเมจกับบอสได้แท็กอะถ้าอัตราเท่ากันอะบอสได้แท็กแรงกว่านะแต่ว่าดาบเล่มนี้กับบอสดาเมจอะต่างกันเยอะมากค่าคิติคอนดาเมจกับบอสดาเมจอะต่างกันเยอะมากมันจะมีให้ดูอะไรด้วยมีเล่มอื่นขายไหมอย่าปิดก่อนโอเคให้ดูเล่มสีแดงก็ได้อันนี้ดูอัตราคิติคอนอันนี้คือยังอัพไม่เต็มนะถ้าอัพเต็มอ่ะมันอยู่ที่ร้อยขวาเลยนะไอ้ค่าคิติคอนดาเมจนะแล้วดูบอสดูเพิ่มมันเพิ่มแค่นี้เห็นปะมันห่างกันแบบว่า 3-4 เท่านะมันไม่ใช่อัตราที่เท่ากันไงมันดีขวาอยู่แล้วไอ้คิติคอนดาเมจมันต้องดีขวาอยู่แล้วเพราะมันห่างกันเยอะมากมันไม่ได้ใกล้กันเลยประมาณนั้นเดี๋ยวโทรจะตีดาบเมื่อกี้ให้ดูแล้วกันถ้าตีติดก็เอาเล่มนี้ไปทำต่อไปเลยแม็กนัมตีแบบไม่สนใจใครทั้งนั้นเรียบร้อยติดเรียบร้อยเฮ้เฮ้เฮ้แตกเรียบร้อยทิ้งเกะกะไปเกะกะทิ้งไปมีกล่องคราวที่แล้วกล่องอีเวนต์ยังไม่เปิดเลยอันนี้คืนค่า Excel Score ค่าตีบวก Level อาวุธผิดพลาดนะจะคืนสล็อตให้1สล็อต 100% อันนี้ U Decrease Score ก็คือเปลี่ยนไอหัวด้านนี้เป็นตัว U นะเป็น Unique Potent นั่นเอง Unique Potent อ่ะQ Score นี่ Re-off ตามที่เราช่องที่เราเลือกไว้อันนี้ก็รีมาสเตอร์ครับก็คือรีเวลาเราตีในโคผิดพลาดอะเราตีผิดพลาดได้3ครั้งมั้งเอานี้รีส่วนถ้าผมจะแลกมาผมจะแลกอะไรดีวะเอานี้ดีกว่า External Reverse Frame อะไอคิดที่ผมทำผิดพลาดไปไอคิดที่รีโพเทนไม่สำเร็จอะไม่ใช่ดิ Reverse Frame ไม่สำเร็จอะที่กดรัวๆเนี่ยกดไม่ติดกดยังไงมันก็ไม่ขึ้น2แถวใช่ไหมเราแก้ปัญหาโดยการใช้ External Reverse Frame เราจะเพิ่มแถวเข้าไปแถวนึงด้วยอันนี้เลยเอาละเพิ่มอะไรดีล่ะคราวนี้นี่ไงมันเพิ่มได้อีกแถวนึงก็คือเพิ่มแถวสีเขียวเมื่อกี้ใช่ไหมเอาแล้วนะจัดไป
เพิ่มเป็น2แถวแล้วแม่งโคตรกากเลยกากกว่าเดิมอีกชิบหายเลยโอเคเมื่อกี้เราเพิ่มแถวนี้โอ้โหพลังโจมตีลดแน่นอนโอ้พลังหายไปแสนนึงเลยอะเดี๋ยวหารีเวิร์สเฟรมแบบว่ารีเจนมาแก้ก่อนนะแบบรีเจนหาจากไหนฮะแรกเอาฮะอีเวนต์ฮะโคตรกากเลยมีปะเนี่ยอีเวนต์นี้มีปะเนี่ยเวและอีเวนต์นี้แม่งเหมือนจะไม่มีไอ้มีอยู่นี่มี3ชิ้นว่ะจัดไปวัยรุ่นชึบนี่แบบรีเจนนะรีเจนคือสีเขียวอ่ะมันมีสีแดงนะสีแดงแพงไปกลางเหมือนเดิมเฮ้ยขอดีอันนี้เราได้พลังโจมตีมา460เลยนะแต่ว่าแม่งได้เมจิกแล้วนักดาบเวทมนต์อ่ะชิบหายแล้วตอนนี้เราได้พลังกลับคืนมาแล้วเป็น8ล้านเท่าเดิมแล้วแต่ผมจะกำลังคิดอยู่ว่าจะใช้อีกทีนึงดีมั้ยเนี่ยแม่งเอ๋ยจะใช้ดีปันดี้อ่ะเดี๋ยวไว้รออีเวนต์หน้าแล้วผมค่อยรีดีกว่ารู้สึกไม่ค่อยดีเอาวันนี้ดีกว่าสำหรับไอเนี่ยส้มๆเนี่ยใครอ่านแล้วงงนะเนี่ยเพิ่มพีที่เข้าแอทแทกตามจำนวนบอสอ่ะถ้าดูตรงนี้แล้วงงใช่ไหมเราสามารถไปดูที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็จิ้มตรงตัวไอตรงนี้นี่มันจะบอกเลยว่าเห็นปะเพิ่มมา378เพิ่มแอทแทกมา378เอาง่ายๆ physical attack ก็คือกายภาพถ้าเป็นนักเวทน่าจะเป็น magic attack นะ387นะท่องไว้เราต้องได้เยอะกว่า387นะถึงจะไม่จริงจัดไปวัยรุ่น387วึบ Oh my god เรียบร้อยเพิ่มตามอัตราดอกอัตราดอกถ้าเราไม่กดดอกก็ไม่ขึ้นนะเอาละเริ่มเครียดแล้วรีเวิร์สเฟรมมันรียากตรงนี้แหละต้องกดใส่กดถอดเมื่อกี้เท่าไหร่ละเมื่อกี้378ใช่ไหมคือตอนนี้มันเราได้มา293มันกากกว่าเดิมไหมริบหายแล้วต้องมานั่งรีให้เหมือนเดิมอีกโอ้ยพลังลดเลยเวรกรรมจริงไม่น่ากดเลยโอเคแม่งเอ๋ยได้ค่าเดิมเป๊ะเลยเราจะหยุดไว้ตรงนี้แล้วกันยังไม่อยากกดอะขี้เกียจกดแล้วเมื่อยความจริงอันนี้อาจจะเป็นค่าที่ดีที่สุดแล้วก็ได้นะบวก387อะวันนี้ก็ว่าจะทำอะไรอีกดีวะคิดไม่ออกคิดก่อนนะขอคิดนั่งคิดสัก30วิคลิปมันก็น่าจะยาวแล้วแหละน่าจะครึ่งชั่วโมงนะคลิปนี้น่าจะยาวมากตัดยาวเลยคราวนี้ผมลืมบอกเรื่องอะไรหรือเปล่าวะโอเคหลังจากนี้ผมอาจจะไม่ได้เล่นแบบสายฟรีแล้วก็ได้นะผมนี่ไม่เคยซื้อเงินเอ็มไม่เคยซื้ออะไรเลยนะบอกไว้ก่อนเล่นมาถึงจุดนี้ใครอยากเล่นตามก็เล่นได้ก็จะได้ประมาณนี้แหละกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเปิดอะไรดีอ้าวไอ้นั่นมันหายแล้วเหรอวะไอ้ที่มันเพิ่มโอกาสอาวุธรองอ่ะว่าจะเปิดโชว์ซะหน่อยงั้นผมจะเก็บเพชรไว้ก่อนแล้วกันมันน่าจะหมดไปก่อนอ่ะตอนแรกว่าจะทำตั้งแต่2วันก่อนเพราะมันครบรอบปีหนึ่งเมื่อ2วันก่อนเนาะวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเอาไว้เจอกัน See you again next time อ๋อแถมนิดสำหรับใครที่แบบว่าอยากเข้ามาพูดคุยหรือจะชวนตั้งตี้ลงบอสอะไรเมเปิลก็เข้ามาในดิสคอร์ดได้นะคือในช่อง General เนี่ยคุยได้หมดฮะทุกเกมฮะอันนี้คือมันไม่ใช่ช่องซอสอาร์ตนะมันคือช่องผมนะช่องสตันคุง Channel นะลืมบอกไปโอเคนะเดี๋ยวผมถ้าเกิดมีคนเข้ามาเยอะๆผมอาจจะสร้างกลุ่ม Maple ให้อีก1กลุ่มก็ได้เอาไว้นัดรวมบอสอะไรแบบนี้เซิร์ฟรู้หน้านะตอนนี้ผมลงบอสคนเดียว Forever Alone เนี่ยถ้าอยากจะมาช่วยกันตีบอสอะไรก็ว่าไปเข้ามาในกลุ่มนี้ได้กลุ่มก็อยู่ใต้ Description นะไว้เจอกัน